ดีค่ะแม่สวัสดีค่ะครูก้อยสวัสดีค่ะครูเกตพบกับรายการ Research Talk รายการที่ครูก้อยและครูเกตนะคะนำงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศค่ะนำเปเปอร์เนี่ยนะคะมาแปลเป็นสเต็ปคอนเซ็ปต์สั้นๆนะคะเสริมให้กับแม่ๆได้เรียนรู้ในเรื่องของภาวะเจริญพันธุ์การทานอาหารบำรุงไข่บำรุงสเปิร์มค่ะสนับสนุนรายการโดยโอเวอร์ออลวิตามินบำรุงไข่ตัวจบสยบทุกปัญหาท้องยากค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก้อยจะนำเสนอในเรื่องของโคไซคิว10ค่ะโคไซคิว10นะคะครูเกตมันคือสารที่มีคุณสมบัติคล้ายกับวิตามินนะคะซึ่งร่างกายเนี่ยสามารถผลิตได้เองในปริมาณหนึ่งแต่เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยโคไซคิว10ก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะซึ่งโคไซคิว10ตัวนี้ค่ะจะพบทุกส่วนในร่างกายนะคะโดยเฉพาะในไมโตคอนเดรียซึ่งไมโตคอนเดรียเนี่ยนะคะมันเป็นตัวที่เพิ่มพลังงานให้กับเซลล์คือเซลล์ทุกอย่างในร่างกายเลยเนี่ยนะคะจะมีไมโตคอนเดรียเป็นตัวให้พลังงานในระดับ ATP เหมือนกับว่ามันเป็นอะไรอ่ะเหมือนมันสูงเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆกับจะเรียกว่าอวัยวะก็ไม่ได้คือมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเซลล์ที่เป็นตัวให้พลังงานเหมือนมันเป็นขุมทรัพย์พลังงานก็คือมันพยายามสูงไฟให้พลังงานเซลล์ก็จะแบบว่าทำงานให้เป็นปกตินะคะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าไมโตคอนเดรียน้อยลงในเซลล์ไหนก็เซลล์นั้นก็จะมีพลังงานน้อยนะคะซึ่งโคไซคิว10เนี่ยมันเป็นตัวไปกระตุ้นการทำงานของไมโตคอนเดรียนั่นเองมันพูดง่ายๆเหมือนกับเกตเติมเชื้อไฟจะพูดง่ายๆเนี่ยไมโตคอนเดรียคือโรงไฟฟ้าของเซลล์ของเซลล์โคไซคิว10คือถ่านหินที่เติมเข้าไปในโรงไฟฟ้าเพื่อให้เกิดพลังงานซึ่งไมโตคอนเดรียเนี่ยมันก็จะอยู่มากในพวกอวัยวะที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆเช่นพวกตับหัวใจสมองแล้วก็พวกเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองค่ะซึ่งมีงานวิจัยชี้มาว่านะคะครูเกตถ้าเกิดว่าอายุเรามากขึ้นระดับของโคไซคิว10เนี่ยมันจะลดลงซึ่งส่วนนี้แหละเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเราเนี่ยกังวลค่ะเพราะบอกแล้วว่ามันมีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังงานโดยเฉพาะในเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็นเซลล์ไข่ถ้าเซลล์ไข่ของเราไม่มีพลังงานเกิดอะไรขึ้นคะมันไม่สามารถปฏิสนธิแล้วแบ่งตัวไปเป็นตัวอ่อนเนี่ยได้ครบถ้วนตามกระบวนการพูดง่ายๆว่าจะแบ่งตัวไปแค่2ถึง4เซลล์6เซลล์ก็จะหยุดชะงักไปเพราะว่ามันไม่มีพลังงานนั่นเองนะคะนี้นี่เองซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าโคไซคิว10ไม่พอไม่ถึงเนี่ยนะคะก็จะมีผลในเรื่องของเอ๊ะทำไมตัวอ่อนเราไม่เจริญเติบโตไปหรือท้องยากเดี๋ยวก็แท้งอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุมากๆ35ปีเป็นต้นไปแน่นอนว่าระดับของโคไซคิว10เนี่ยก็จะลดลงอย่างมากครูเกตมีงานวิจัยฉบับนึงนะคะครูก้อยที่เขาสรุปมาให้เห็นเลยว่าโคไซคิว10เนี่ยนะคะมันช่วย restore oocyte mitochondrial function นะคะ restore ก็คือเหมือนกับว่าไปบูสต์ไปบูสต์การทำงานฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นใช่ค่ะของระบบไมโตคอนเดรียอันเนี้ยนะคะซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ชื่อว่าCoenzyme Q10 Restores Oocyte Mitochondrial Function and Fertility During Reproductive Aging นะคะซึ่งเขาก็ศึกษาในช่วงที่มัน Reproductive Aging คือช่วงอายุที่มันอยู่ในภาวะเจริญพันธุ์นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Aging Cell นะคะเมื่อปี2015นะคะครูก้อยเป็นการศึกษาของ USA แล้วก็แคนาดานะคะก็ได้สรุปออกมานะคะบอกว่างานวิจัยเนี่ยเขาสรุปว่านะคะ Impaired Mitochondrial Performance Created by Suboptimal Coenzyme Q10 Availability Can Drive associated oocyte deficit causing infertility นะคะความหมายก็คือว่าการที่ไมโตคอนเดรียเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีคือระบบของมันถูกอิมแพร์คือทำให้มันแย่ลงเนี่ยมันอายุมากมันก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้รับ Q10 ที่ไม่เพียงพอไม่เพียงพอมีในร่างกายไม่เพียงพอซึ่งมันเกี่ยวข้องกับอายุค่ะแล้วมันก็จะส่งผลกับเซลล์ไข่นะคะที่ทำให้มันเนี่ยเสื่อมสภาพลงนะคะซึ่งมัน causing infertilityเป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยากนั่นเองซึ่งจากงานวิจัยตัวนี้เนี่ยนะคะที่ทำการทดลองของ USA กับแคนาดาเมื่อปี2015เนี่ยนะคะเขาก็บอกชัดเจนเลยว่าการที่อายุเรามากขึ้นเนี่ยส่งผลให้ไมโตคอนเดรียทำงานได้น้อยลงอันเนื่องมาจากว่ามันขาดโคไซคิว10ที่ไม่เพียงพอนะคะก็จะส่งผลต่อคุณภาพของเซลล์ไข่ไข่เสื่อมลงนะคะแล้วก็ส่งผลต่อภาวะมีบุตรยากนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูกันว่าในส่วนของผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้นเหมือนที่เราบอกว่าเซลล์ไข่เนี่ยมันก็จะเสื่อมลงตามอายุอยู่แล้วนะคะหรือเราจะเรียกว่าไข่แก่นั่นเองนะคะในส่วนของผู้หญิงเนี่ยนะคะครูเกตเมื่ออายุมากเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วว่าเซลล์ไข่เนี่ยมันจะเสื่อมมันจะด้อยคุณภาพลงหรือเราอาจจะเรียกง่ายๆว่าไข่แก่เองกลัวมากเลยค่ะครูก้อยหันมาใช่ค่ะจริงๆแล้วคือมันก็จะแก่ตามอายุนะคะโดยเฉพาะผู้หญิง35ปีขึ้นไปและอีกส่วนนึงมันแก่ก็เพราะว่าโคไซคิว10มันลดไงคะครูเกตมันไม่ถูกสร้างมาเพียงพอเพราะอย่างที่บอกเบื้องต้นว่าโคไซคิว10เนี่ยจะลดลงเมื่ออายุที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีพลังงานเนี่ยไม่สูงแล้วไข่ไมโตคอนเดรียทำงานไม่ได้แล้วก็ไม่มีถ่านไม่มีคิวเทนไม่มีถ่านหินตัวนี้ใช่แล้วมันก็เลยทำให้การเจริญเติบโตของเซลล์ไข่ก็ไม่ดีการแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนก็ไม่ดีนั่นเองนะคะคราวนี้
ี้เราลองมาดูงานวิจัยกันค่ะเขาบอกว่าหากได้รับปริมาณโคเลนไซคิวเทนเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า30มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยมันจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของเซลล์ไข่เพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ไข่ได้เหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาของผู้มีบุตรยากเลยค่ะเก๋งานวิจัยฉบับนี้นะคะเขาให้หนูแก่เนี่ยได้รับประทานโคเอนไซคิวเทนซัพพลิเมนเทชันซึ่งเป็นอาหารเสริมนะคะแล้วก็บอกว่ามันช่วย improve ovarian response กูก้อยนะคะก็คือเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างไข่แล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันของไมโตคอนเดรียด้วยก็คือระบบการทำงานของไมโตคอนเดรียนะคะโดยให้เอจไมซ์เนี่ยเป็นตัวที่ทดลองเอจไมซ์ก็คือหนูแก่นะคะ8เดือนนี่แหละค่ะใช่ค่ะโดยตีพิมพ์ในวารสาร Fertility and Sterility นะคะเมื่อปี2009ย้อนกลับไปใช่เขาก็เริ่มศึกษาเรื่องนี้นะคะประมาณ11ปีประมาณ11ปีแล้วใช่ค่ะแล้วผลการทดลองนะคะก็สรุปมาว่านะคะ Coenzyme Q10 supplementation appears to improve ovarian response and oocyte mitochondrial function in all mice นะคะเขาก็สรุปเลยโดยให้หนูเนี่ยกินใช่ไหมคะแล้วเขาก็ติดตามผลเขาบอกว่ามันช่วยในการ improve ovarian response นะคะก็คือการตอบสนองของร่างกายดีขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ oocyte mitochondrial function ก็คือไมโตคอนเดรียในไข่ในเซลล์ไข่หนูนะคะได้ดีขึ้นคุณก้อยนี่คือการทดลองในหนูนะคะที่ทำเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วใช่ค่ะคราวนี้การทดลองในหนูเนี่ยเป็นการทดลองในสัตว์ทดลองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาจะเริ่มจากสัตว์ทดลองก่อนนะคะแล้วก็นำมาพัฒนาเนี่ยนะคะสู่มนุษย์นะซึ่งจากงานวิจัยที่ภูเก็ตอ่านเมื่อสักครู่นี้นะคะมีข้อสรุปว่าโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยนะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรังไข่ทำให้ไข่มีคุณภาพมากขึ้นโดยทำการทดลองในหนูที่มีอายุมากและสรุปผลว่าการทานโคเอนไซม์คิวเทนอาจช่วยเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่ของผู้หญิงที่มีอายุมากได้เพราะว่าเขาทำการทดลองในหนูแก่แล้วเขาก็อาจจะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าในหนูมันทดลองได้ผลมันก็อาจจะนำไปสู่ผู้หญิงแก่ได้ผู้หญิงแก่ก็ได้ไหมล่ะแล้วก็เราก็เลยไปสืบดูงานวิจัยที่ทำกับผู้หญิงแก่ที่เป็นคนค่ะซึ่งมีงานวิจัยตัวนี้ค่ะที่ทำการทดลองมาเมื่อปี2020โอ้ล่าสุดเลยคือ10ปีถัดจากที่เขาเคยทดลองจากหนูนะคะลองดูเลยค่ะงานวิจัยฉบับนี้นะคะสรุปว่าโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่ของมนุษย์นะคะคุณก้อยรวมถึงลดอัตราการแบ่งเซลล์และโครโมโซมผิดปกติของเซลล์ไข่อีกด้วยค่ะคราวนี้ก็คือเป็นการพรูฟแล้วว่าจากการทดลองในหนูเมื่อปี2009แล้วก็มาทดลองในมนุษย์ในผู้หญิงที่มีอายุมากเนี่ยในปี2020โดยเขาทำการทดลองแบบนี้ค่ะสังเกตนะคะเขาจะมีผู้หญิง2กลุ่มก็คือผู้หญิงกลุ่มเป็นหญิงแก่กับเป็นหญิงที่เกือบแก่นะคราวนี้หญิงแก่ก็คือหญิงที่มีอายุ 38-46 ปีนะคะกับหญิงที่อายุน้อยกว่า30ปีเขาก็มาทำการทดลองเทียบว่าโอเคหญิง 38-46 ปีกลุ่มที่1เนี่ยให้กินโคเอนไซม์คิวเทนส่วนผู้หญิง 38-46 ปีกลุ่มที่2เนี่ยก็ไม่ให้กินโคเอนไซม์คิวเทนโอเคแล้วก็2มาทำกับกลุ่มที่อายุน้อยกว่า30อายุน้อยกว่า30กลุ่มที่1ให้กินโคเอนไซม์คิวเทนกลุ่มอายุน้อยกว่า30กลุ่มที่2เนี่ยไม่ให้กินโคเอนไซม์คิวเทนจากนั้นนำมาเก็บไข่ค่ะเก็บไข่ดูดไข่ออกมาภายนอกแล้วก็มาเลี้ยง24-48ชั่วโมงก็ประมาณ 1-2 วันแล้วเฝ้าสังเกตดูว่าไข่มันเป็นยังไงนี่ก็บอกว่าเขาเฝ้าสังเกตเขาดูจากอะไรนะคะก็บอกว่า oocyte maturation rate were determined based on the presence or absence of the first polar body นะคะคือไข่ที่ถูกดูดออกมาคล้ายๆกับทำเด็กหลอดแก้วนะคะแต่ว่าถ้าเด็กหลอดแก้วคือต้องอีกซี่คือต้องเอาสเปิร์มมาจ่ออันนี้คือไม่สนสเปิร์มเลยคือจับออกมาดูเฉยๆว่าไข่มันเป็นยังไงเขาต้องการพิจารณาแค่ไข่ที่มีโพลาร์บอดี้ใช่ค่ะซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าไข่นั้นสุกพร้อมปฏิสนธิหรือไม่ค่ะโอเคนั่นแหละเขาก็จะดูว่าอันที่กินโคเอนไซม์คิวเทนหรืออันที่ไม่ได้กินนะผลเป็นยังไงโพลาร์บอดี้ใช่แล้วค่ะครูก้อยผลเป็นยังไงคะครูก้อยผลมันก็คือนะคะกลุ่มที่ได้รับประทานโคเอนไซม์คิวเทนมาก่อนเนี่ยนะคะก็จะมีอัตราไข่สุกเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 63% ไปเป็น 83% เขาบอกว่า in women age 38 to 46 years old นะคะ significantly increase oocyte maturation rate 82.6 นะคะแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้กินก็ 63.0 ค่ะก็คือกลุ่มของผู้หญิงแก่38ถึง46ปีเนี่ยกลุ่มที่กินน่ะจะพบอัตราไข่สุกอ่ะ 83% แต่ถ้าผู้หญิงแก่อายุ38ปีถึง46ปีเนี่ยที่ไม่ได้กินเนี่ยก็จะพบไข่สุกอ่ะ 63% คืออัตราพบไข่สุกของผู้หญิงวัยเดียวกันเนี่ยลดลงนะลดลงถ้าเกิดไม่ได้รับโคเอนไซม์คิวเทนมาก่อนนะคะแต่ส่วนผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า30ผลออกมาแบบนี้ค่ะผลก็บอกว่า we failed to demonstrate an effect of coenzyme Q10 on oocyte maturations นะคะในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า30นะคะก็คือไม่พบการเปลี่ยนแปลงใช่ก็คือผู้หญิงอายุน้อยกว่า30อะกลุ่มที่กินโคเอนไซม์คิวเทนกับกลุ่มที่ไม่กินโคเอนไซม์คิวเทนไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างมีนัยสำคัญก็ดูดไข่ออกมาก็มีโพลาร์บอดี้พอๆกันมีไข่สุกพอๆกันซึ่งเหมือนที่เราเคยบอกตั้งแต่ต้นไงคะว่าโคเอนไซม์คิวเทนในร่างกาย
มันสร้างขึ้นได้ในปริมาณหนึ่งแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะลดลงซึ่งส่วนใหญ่มันจะต้องอายุ35มันถึงจะลดเป็นผู้หญิงอายุ30เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ถ้าถามว่าใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมเข้าไปก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะนั่นแหละค่ะงานวิจัยก็เลยสรุปออกมานะคะบอกว่า Coenzyme Q10 supplementation during IVM นะคะก็คือกระบวนการเลี้ยงไข่เนี่ย increase oocyte maturation rates นะคะแล้วก็ reduce postmeiotic aneuploidies for older women ด้วยนะคะก็คือนอกจากจะช่วยให้ไข่เนี่ยอัตราการไข่สูงเพิ่มขึ้นแล้วมันยังลดการแบ่งเซลล์แล้วผิดปกติและมีโครโมโซมผิดปกติในผู้หญิงด้วยมากอีกด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่อายุมากๆเกิดแล้วก็บางคนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้วเราเคยสังเกตว่าเอ้ยเราเก็บไข่ไปหลายครั้งทำไมไข่เรามันถึงคัดโครโมโซมไม่ผ่านสักทีซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือมาจากเนี่ยค่ะการที่เราได้รับโคเลสเตอรอลคิวเทนที่ไม่เพียงพอเพราะงานวิจัยมันชี้เลยว่าโคเลสเตอรอลคิวเทนเนี่ยมันช่วยลดอัตราการแบ่งตัวแบ่งเซลล์ที่มีความผิดปกติของโครโมโซมเนี่ยได้ด้วยแล้วก็ในเบื้องต้นช่วยค่อยๆพอเราเก็บไข่ออกมาบางคนไม่มีไข่สุกใช่ไหมไม่มีไข่สุกเลยใช้ไม่ได้เลยเขาเรียกว่าไข่อ่อนพวกนี้ก็ไม่สามารถปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอัตราการเพิ่มไข่สุกเนี่ยก็เหมือนที่บอกค่ะโคเลสเตอรอลคิวเทนทานโคเลสเตอรอลคิวเทนไปล่วงหน้านั่นเองค่ะยังมีอีกงานวิจัยนึงนะคะคุณก้อยที่เขาทำการทดลองกับมนุษย์เนี่ยนะคะที่ให้ทานโคเลสเตอรอลคิวเทนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้วนะคะซึ่งการทดลองอันนี้นะคะทดลองกับผู้หญิงที่มี decrease ovarian reserve ก็คือประสิทธิภาพการตอบสนองของรังไข่ไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีแล้วนะคะงานวิจัยฉบับนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Reproductive Biology and Endocrinology เมื่อปี2018นะคะเป็นงานวิจัยของประเทศจีนนะคะงานวิจัยชื่อว่า Pre-treatment with Coenzyme Q10 improve ovarian response and embryo quality in low prognosis young women with decreased ovarian reserve นะคะเขาบอกว่าการได้รับ Pre-treatment with Coenzyme Q10 ก็คือก่อนที่คุณจะใช่ค่ะมัน improve ovarian response มันปรับปรุงการทำงานของรังไข่การตอบสนองของรังไข่ในกรณีของผู้หญิงที่เหมือนกับภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยใช่ค่ะนี่คือเขาทำในยังวีแมนนะอายุน้อยกว่านะ30แต่รังไข่เหมือนหญิงแก่เหมือนหญิงแก่ใช่ค่ะแล้วก็ยัง improve embryo quality ด้วยคุณก้อยเพิ่มคุณภาพของตัวอ่อนที่จะได้ด้วยใช่ค่ะสอดวิธีการนะคะเขาบอกว่า the participants were randomized to the Coenzyme Q10 pre-treatment for 60 days นะคะ preceding IVF or ICSI cycle or no pre-treatment the number of high quality embryo was primary outcome measure เขาก็ให้ผู้หญิงเหล่านี้นะคะที่มีภาวะเรื่องของรังไข่เสื่อมเนี่ยทาน Coenzyme Q10 60 days 60วันล่วงหน้าก่อนที่จะไปเข้าสู่กระบวนการต่างๆใช่ค่ะผลสรุปออกมานะคะ Coenzyme Q10 pre-treatment resulted in significantly lower gonadotropin requirement and higher peak E2 levels ก็คือเขาบอกว่าคนที่กิน Coenzyme Q10 มาก่อนล่วงหน้าเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้วนะคะประมาณ60วันเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับว่าส่งผลในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนกระตุ้นที่น้อยลงนะคะแล้วก็ยังส่งผลทำให้เอสโตรเจนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเอสโตรเจนทำให้ไข่สุกนะคะถ้าคนที่เอสโตรเจนไม่ค่อยขึ้นในระหว่างที่มีการฉีดยากระตุ้นไข่ไข่ก็จะไม่ค่อยสุกไม่โตแล้วก็ใช้งานไม่ได้ค่ะแล้วก็ women in Coenzyme Q10 group had increased number of retrieved oocytes นะคะเขาบอกว่าผู้หญิงที่ได้ทาน Coenzyme Q10 เนี่ยเขาได้จำนวนของ oocytes เนี่ยจากการ retrieve ก็คือการเก็บไข่เพิ่มมากขึ้นด้วยจริงๆหมายถึงว่าเพิ่มการเก็บไข่ที่ใช้งานได้ค่ะถ้าเรากิน Q10 ไปก่อนแล้วก็จะมีไข่ตอนที่เราเก็บใช้งานได้มากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ยังมี higher fertilization rate ด้วยนะคะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทานก็คืออัตราการปฏิสนธิสูงขึ้นนะคะใช่ค่ะสรุปนะคะ the clinical pregnancy and live birth rate per embryo transfer and per one complete stimulation cycle tended to be higher in Coenzyme Q10 group นะคะเขาสรุปว่าเรทของการตั้งครรภ์นะคะจากการที่มีการย้ายตัวอ่อนเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะในกลุ่มที่ได้รับ Coenzyme Q10 มาก่อนล่วงหน้าใช่ค่ะคุณก้อยมากอันนี้คือในประเทศจีนค่ะประเทศจีนเนี่ยเขานิยมทำเด็กหลอดแก้วใช่ในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเริ่มปล่อยกฎที่แบบไม่ให้มีลูกคนเดียวแล้วไงคนจีนจะชอบมีลูกเยอะๆเพราะฉะนั้นเขาจะทำเด็กหลอดแก้วกันมากเขาก็ต้องหาตัวช่วยเป็นพวกCoenzyme Q10 ค่ะซึ่งครูก้อยบอกเลยว่ามันสำคัญมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วก็ผู้หญิงที่เตรียมตัวจะไปทำเด็กหลอดแก้วควรจะได้รับCoenzyme Q10 เนี่ยเสริมเข้าไปไม่ต่ำกว่า30มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีวิตามินนะคะที่มีส่วนผสมของCoenzyme Q10 เนี่ยมาเสริมให้กับแม่ๆแล้วสะดวกมากๆในการบำรุงไข่ค่ะนี่เลยตัวนี้เลยค่ะ overall นะคะเป็นวิตามินบำรุงไข่ตัวจบสยบทุกปัญหาท้องยากเลยค่ะครูก้อยมีโคเอนไซม์ Q10 นะคะแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เตรียมพร้อมสำหรับแม่ๆที่เตรียมตัวตั้งครรภ์นี่ค่ะนี่นี่โอ้นี่แบบนี้เลยแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวฉีกให้ดูให้ทานวันละซอง3เดือนนะคะอย่างน้อยเลย3เดือนก่อนที่เราจะไปเก็บไข่อะค่ะ
จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะอยากจะให้ดูว่าเม็ดนี้อะค่ะนี่แหละคือ Q10 Q10 นี่เม็ดนี้คือ Q10 เม็ดนี้ก็คือโฟลิกนะคะเม็ดนี้ก็คือมัลติวิตามินเนี่ย20ชนิดส่วนเม็ดนี้ก็คือฟิชออยล์เดี๋ยวเทปหน้าค่ะเราจะพูดถึงความสำคัญของการทานฟิชออยล์ก่อนที่จะวางแผนตั้งครรภ์วันนี้เราพูดถึงในแง่ของ Q10 ซึ่งมีเทปก่อนหน้านี้ที่เราพูดในเรื่องของโฟลิกแล้วก็มัลติวิตามินไปแล้วนี่นะคะเดี๋ยวกูก้อยจะรับประทานก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ขอ1ซองก่อนทานง่ายๆเลยนะคะกูก้อยตรงเนี้ยจบนะคะวันละ1ซอง4เม็ดเตรียมตัวไปกระตุ้นไข่ได้เลยนะคะแล้วก็แม่ที่วางแผนตั้งครรภ์ท้องธรรมชาติก็ทานได้ใส่ตัวอ่อนทานได้เลยเพราะบอกแล้วมันช่วยเพิ่มในเรื่องของอัตราการฝังตัวของเอมบริโอด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องของงานวิจัยนิดนึงนะคะในพูดถึงคอนไซคิวเทนเมื่อกี้ที่พูดในเรื่องของผู้หญิงค่ะแล้วก็สังเกตในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของเซลล์ไข่ป้องกันภาวะไข่แก่นะคะการทำการทดลองกับหนูทดลองนะคะที่เห็นว่าเนี่ยหนูทดลองแก่เนี่ยที่ได้รับคอนไซคิวเทนเนี่ยปรากฏว่าเซลล์ไข่เขาเนี่ยดีกว่าหนูที่ไม่ได้รับพอมาทำการทดลองในคนนะคะก็ปรากฏว่าเห็นผลแบบเดียวกันโดยจะเห็นผลชัดเจนในผู้หญิงที่อายุมากๆนะคะส่วนผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า30เนี่ยอาจจะคือเพราะว่ายังคอนไซคิวเทนยังไม่ได้ลดนะคะแล้วก็พอมาในเรื่องของประเทศจีนในเรื่องการทำเด็กหลอดแก้วแล้วมีการทานโคนไซคิวเทนมาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ย2เดือนหรือ60วันเนี่ยโอ้โหอัตราการปฏิสนธิก็เพิ่มขึ้นอัตราการดูดไข่ออกมาและใช้งานได้มากขึ้นอัตราไข่สุกมากขึ้นแท็กเพนซี่เรทเพิ่มขึ้นนะคะและจริงๆมันยังมีงานวิจัยที่พูดในเรื่องของโคนไซคิวเทนกับสเปิร์มด้วยนี่มันดีทั้งไข่และดีทั้งสเปิร์มนะคะซึ่งผมก็สรุปสั้นๆแล้วกันนะคะชื่องานวิจัยว่าอะไรคะคุณเกศ The impact of two doses of Concycutane on semen parameters and antioxidant status in men นะคะก็คือเป็นงานวิจัยที่พูดถึงโคเอนไซม์ Q10 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพสเปิร์มและก็เพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยเขาทำการทดลองกับ2กลุ่มนะคะเป็นเวลา3เดือนก็สรุปออกมามีระยะสำคัญเลยค่ะว่าผู้ชายที่ทานโคเอนไซม์ Q10 มาก่อนเนี่ยนะคะก็จะมีความหนาแน่นของสเปิร์มเพิ่มขึ้นนั่นเองเอาไว้เดี๋ยวจะทำรีเสิร์ชทอล์กในเกี่ยวกับผู้ชายโดยเฉพาะกันนะคะสำหรับวันนี้หวังว่าแม่ๆเนี่ยคงจะได้รับความรู้ในเรื่องของการทานวิตามินเสริมนะคะโดยเฉพาะโคเอนไซม์ Q10 เป็นตัวหนึ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้หญิงที่ต้องการบำรุงไข่แล้วก็อายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะคะหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับแม่ๆนะคะพบกับรายการ Research Talk ได้ใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเกศทานยังได้ทานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby and Mom นะคะ